ทีนี้นอกจากการออกกระจายเสียงแบบเต็มชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะมีที่เรียกที่บอร์ดเนี่ยเรียกว่าอะไรสปอตสปอตคือเป็นสปอตสั้นๆ 2-3 นาทีสำหรับสถานีที่เขาจัดเวลาให้มาไม่ได้สปอตสปอตที่เกิดในจังหวัดนั้นก็ 2-3 นาทีฮัลโหลอภิบาลมีตรงไหนครับมีหมดทั้ง30พี่ก็มี30พี่ก็มีมีทุกแบบ3นาทีก็มี3นาทีก็มีมีหมดเลยเรียกอะไรเรียกไม่ถูกก็คือมีแหละสำหรับที่ให้สถานีวิทยุบางทีบางรายการเขาอยากให้เขาอาจจะดีเจอาจจะมาเปิดช่วงแบบคืออะไรก็ได้คือเขาอาจจะเขาจัดชั่วโมงไม่ได้แต่ว่าบางดีเจบางคนอาจจะอยากเปิดให้อ่ะคือบางช่วงเราเปิดสลับให้เราก็ดันโปรเจกต์เหมือนกันอันนี้ก็จะมีหนึ่งมาถ้าพวกเราช่วยกันหาสถานีเนี่ยพี่บอลคืออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับคือการเปิดเสียงตามสายในโรงเรียนหลังเคารพธงชาติก็จะเปิดทุกวันไม่ซ้ำกันพี่บอลก็ตอนนี้บอลตั้งใจจะทำพันคลิปใช่ไหมพันคลิปทำได้ทำได้ทำได้เปล่าเอ๊ะตอนนั้นจะพูดตอนไหนพูดไปเรื่อยเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเปิดทุกวันจน5ธันวาคมไม่ซ้ำอ่ะพี่บอลทำให้ได้เรื่อยๆเลยสัปดาห์ละทั้งหมดสัปดาห์ละ30-40คลิปนี่จิ๊บใช่ไหมไม่สังเกตดีใจพูดไม่ออกยิ้มได้ยิ้มแต่ให้ผมจ้าบีนะพี่บอลผมจ้าบีนะพี่บอลตกใจไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเออเปิดวันทีนี้มันก็เลยโรงเรียนไหนจะพักใช่แล้วก็จะทำไงเป็นไปได้ไหมพี่เข้าโรงเรียนเราค่อยเข้าโรงเรียนไปช่วยกันแล้วเดี๋ยวเราบิ้วเสร็จเนี่ยเราบิ้วหน้าเพจเองพวกเราทำเองเสร็จเราต้องบิ้วหน้าเพจเพราะคนหน้าเพจผมจำได้ว่าเราที่เอาเรื่องมาสอบถามเนี่ยมีคนบอกว่าดิฉันเปิดที่ชุมชนอยู่เหมือนกันจะเอาไปเปิดให้อนุญาตไหมอนุญาตนะครับมีคนผมได้อยู่แล้วแต่เราให้หมดจริงๆก็ถ้าเราบิ้วหน้าเพจมันก็จะมีคนที่อ่านแล้วเอาไปกับผมสังเกตนะหน้าเพจเหมือนคนเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคนธรรมดาโพสเนี่ยเขาคนอาจจะไม่ค่อยเห็นมั้งแต่ถ้าเป็นตัวรักก็อัดมีโพสอ่ะคนจะเห็นเยอะเหมือนเขาซับสไครต์เฉพาะอัดมีเพื่อนทีมงานที่เข้ามาช่วยบิวอ่ะบางคนก็โปรโมทในนั้นดีเพื่อจะได้เอาเรื่องนี้มาบิวโพสบิวเรื่องเสื้อไปหนอกบิวแล้วมั้ง เรื่องเสื้อแค่เคลียร์เรื่องวิธีการซื้อไอ้เรื่องนี้ต้องบิวให้คนมาช่วยเรากระจายให้มากแล้วตอนนั้นได้คุยกับผมจำไม่ได้แล้วทีมที่ประชุมกันเนี่ยเหมือนว่ายิ่งใกล้5ธันวาคมนี่มันช่วงต้นปีแต่เดี๋ยวพอปลายปีพอกลางปีมันมีหลายแห่งมันใกล้5ธันวาคมเรื่องนี้มันจะบิ้วเร็วมากถ้าเรามีแล้วตอนนี้อยู่แล้วคือโรงเรียนสายวิทย์ร่วมอยู่แล้วเป็นจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับพอมีผลงานติดต่อปลายปีอ่ะมีแต่ใครอยากทำก็ในหลวงเนี่ยมันจะพูดเรื่องนี้ง่ายมากถ้าโรงเรียนประจำมันก็พูดไปเทอม2เข้าโครงการไปเยอะแต่ว่าต้นปีเราต้องทำไม่ได้จำนวนนึงอันนี้คืองานงานที่2ผมว่าตอนนี้เราคุยแค่2งานพี่บอลคือแม่งานที่อยู่แล้วอ่ะพี่บอลกันนะสิคนนี้นะครับพี่บอล